สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาคั่วถั่วเอาไว้ใส่ส้มตำยำนะคะก็วิธีทำก็ไม่ยากค่ะให้เพื่อนๆ เนี่ยแกะเปลือกถั่วนะคะจะเป็นถั่วที่เราปลูกเองหรือว่าถั่วที่เราซื้อมาค่ะก็แกะเสร็จแล้วก็นำมาคั่วในกระทะร้อนๆแบบนี้นะคะใช้ไฟปานกลางนะคะถึงไฟแรงนะก็ผ่อนเป็นระยะนะคะก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะคั่วไปเรื่อยๆนี่ค่ะแล้วก็จะรู้ว่าสุกได้ยังไงแล้วก็แกะดูค่ะแกะแบบนี้นะถ้าเราไม่แน่ใจนะคะก็ไม่ต้องให้ไหม้มากก็แล้วแต่ชอบนะคะบางคนก็อาจจะชอบแบบไม่หน่อยนะคะพอเปลือกเขาร่อนๆหน่อยก็หรือชิมดูสุกก็เอามาเทใส่ถาดแบบนี้เลยค่ะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะทิ้งไว้ให้เย็นเสร็จแล้วเราก็จะเลาะเปลือกออกนะถูๆนะคะหรือเพื่อนๆจะไม่เลาะออกก็ได้นะคะเพราะว่าการกินถั่วทั้งเปลือกแบบนี้มีประโยชน์ต่อหลอดเลือดมากเลยนะคะมีประโยชน์ค่ะเปลือกถั่วเปลือกที่สีแดงๆนี่นะคะจะมีประโยชน์มากแต่ถ้าบางคนไม่ชอบก็เลาะออกเลยค่ะเผื่อไปใส่ส้มตำหรือใส่ยำอะไรแบบนี้นะคะค่ะก็ลองไปทำกันดูนะคะวิธีคั่วไม่ยากเลยค่ะแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ